SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Stock Gallery ก็มาพบกับโอ๊ตสิริมาดิศรานักวิเคราะห์จากบล.ไทยพาณิชย์หุ้นที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ได้แก่ CPL ซึ่งกำไรปกติจากการดำเนินงานพลิกกลับมาเติบโตที่บวก 38% year on year ในไตรมาส1ของปีนี้หรือเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีซึ่งเรามองว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของกำไรในปีนี้เราคาดกำไรของ CPL น่าจะเติบโตประมาณ 80% จากปีก่อนโดยปัจจัยสนับสนุนส่วนแรกเรามองว่าประมาณ 60% ของอัตราการเติบโตจะมาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ฟื้นตัวตามยอดขายต่อสาขาเดิมและอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนที่2 10% ของอัตราการเติบโตจะมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงเนื่องจาก CPL ได้รีไฟแนนซ์หนี้ที่เกี่ยวข้องกับดีลโลตัสจาก Bridging Loan ระยะสั้นเป็นหุ้นกู้ระยะยาวแล้วในครึ่งปีแรกของปีที่แล้วและส่วนที่3ประมาณ 10% ของอัตราการเติบโตจะมาจากส่วนแบ่งกำไรที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งจากแมคโครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เรายังคง Rating Outperform สำหรับ CPLด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี2565อ้างอิงวิธี DCF ที่77บาทในส่วนของรายละเอียดของธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดในปีนี้คือธุรกิจร้านสะดวกซื้อขอเริ่มเล่าที่ยอดขายต่อสาขาเดิมซึ่งในไตรมาส1ตัวเลขเติบโตถึง 13% จากปีก่อนเป็นตัวเลขการเติบโตที่ดีที่สุดในรอบ10ปีสำหรับ CPL และเราประเมินว่าอัตรายอดขายต่อสาขาเดิมน่าจะยังคงเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อนในไตรมาส2ถึงปัจจุบันตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวการกลับมาของนักท่องเที่ยวในประเทศและการกลับมาเปิดโรงเรียนซึ่งเมื่อรวมกับวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงการกลับมาเปิดสถานบันเทิงกลางคืนเช่นผับบาร์ในบางพื้นที่ซึ่งเริ่มในวันที่1มิถุนายนรวมถึงโอกาสที่จะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มเติมซึ่งได้แก่มาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ยังน่าจะช่วยสนับสนุนให้อัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมของ CPL เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของแผนการกลับมาเปิดร้านสะดวกซื้อที่เคยปิดชั่วคราวและแผนการเปิดสาขาใหม่ณสิ้นไตรมาส1CPL มีร้านสะดวกซื้อที่ยังคงปิดชั่วคราวน้อยกว่า500สาขาหรือไม่ถึง 4% ของสาขาทั้งหมดโดยในส่วนของสาขาที่อยู่ในแถบบริเวณโรงเรียนแล้วก็สำนักงานได้มีการทยอยกลับมาเปิดร้านแล้วบางส่วนแต่สาขาในย่านที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากยังคงปิดชั่วคราวอยู่โดย CPL วางแผนการทยอยกลับมาเปิดร้านจนถึงสิ้นปีนี้ซึ่งการกลับมาเปิดร้านเหล่านี้น่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมของบริษัท CPL ยังคงแผนการเปิดสาขาเพิ่มเฉลี่ย700สาขาต่อปีเป็นตัวเลขของการเปิดสาขาใหม่ที่หักกับสาขาที่ปิดเรียบร้อยแล้วโดยยังเป็นแผนในการขยายในปีนี้แล้วก็ใน 3-5 ปีข้างหน้าในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นที่มาจากส่วนผสมของสินค้าในร้านสะดวกซื้อมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากยอดขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารอาทิเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพยาหน้ากากอนามัยและ ATK รวมถึงของใช้ส่วนตัวซึ่งมีอัตรากำไรสูงมีแนวโน้มยอดขายที่กลับมาเพิ่มขึ้นรวมถึงบริษัทยังมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้าอาหารใหม่ๆซึ่งมีอัตรากำไรสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นเฉพาะกิจการของ CPL เอง
บริษัทจะยังคงมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดอาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการป้องกันสำหรับพนักงานแล้วก็ร้านค้าแต่จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าครึ่งปีหลังของปีที่แล้วซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายสูงจากการปรับเส้นทางการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเติมสินค้าเข้าร้านในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนทั้งนี้แม้ว่าต้นทุนมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอาทิเช่นค่าขนส่งค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4-5% ของรายได้ CPO แต่ยังน่าจะอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยยอดขายที่เติบโตขึ้นน่าจะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดได้มากขึ้นสำหรับการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศหลังจาก CPO เปิดร้านสาขาแรกในประเทศกัมพูชาในเดือนสิงหาคม2564จนถึงปัจจุบัน CPO มีสาขาในประเทศกัมพูชาแล้วเกือบ10สาขาโดยยอดขายออกมาดีกว่าที่คาดไว้จากยอดซื้อต่อบินที่สูงกว่าคาดแม้ว่าจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านจะยังคงต่ำกว่าร้านค้าในประเทศไทยบริษัทมีแผนในการเปิดสาขาใหม่ในประเทศกัมพูชาอยู่ในหลัก10ร้านค้าต่อปีและมีแผนในการเปิดร้านสะดวกซื้อสาขาแรกในประเทศลาวในปีนี้เรายังคงเรตติ้งเอาท์เพอร์ฟอร์มสำหรับ CPO ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี2565อ้างอิงวิธี DCF ที่77บาทสำหรับวันนี้ทาง Stock Gallery ก็ได้มาอัปเดตแนวโน้มธุรกิจของ CPO ในครั้งถัดไปจะมีการหยิบยกหุ้นตัวไหนมานำเสนอติดตามกันได้กับ Stock Gallery by SCBS Research สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ